การปรับตำแหน่งนะครับของนายทหารระดับนายพลนะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในปี2561นะครับมีนายทหารที่ปรับอยู่ทั้งหมดประมาณ935ตำแหน่งนะครับแต่ว่าการปรับตำแหน่งในครั้งนี้ในระดับนายพลเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปในปี2551จะเห็นว่าสภากลาโหมเองมีแนวทางที่ต้องการจะปฏิรูปกองทัพแล้วก็ลดขนาดกองทัพให้ลดลงนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีตำแหน่งที่เหมาะสมมากที่สุดแนวทางของกองทัพและสภากลาโหมเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของแนวทางนี้นะฮะตั้งแต่ปี2551นะครับมีแนวทางที่จะปรับลดตำแหน่งทั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษผู้ทรงคุณวุฒินายทหารปฏิบัติการลงร้อยละ 2.5 ต่อปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2551และสิ้นสุดในปี2571ระยะเวลาทั้งหมด20ปีด้วยกันครับนายพลเกษียณก็คาดว่าจะลดตำแหน่งนายพลลงได้ร้อยละ50นะครับต่อมาในปี2551นะครับมีนายพลเนี่ยนะฮะในระดับพลตรีพลโทพลเอกในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทั้ง168นายและลดลงในปี2571นะครับเหลือ384นายอันนี้เป็นแผน20ปีไปเลยนะครับส่วนนายทหารชั้นยศพันเอกพิเศษเนี่ยนะครับจำนวน 2,698 นายในปี2571ก็จะลดลงเหลือ 1,349 นายครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วครับคุณผู้ชมในปี2561เนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มจำนวนนายพลขึ้นมานะครับสำหรับการเพิ่มจำนวนนายพลขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ที่ทั้งหมด444นายด้วยกันนะครับจากในตำแหน่งพันเอกขึ้นมาเป็นพลตรีทีนี้จำนวน444นายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นนายพลใหม่ประมาณ358นายครับแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่สำนักงานปลัดกลาโหม69นายนะครับกองบัญชาการกองทัพไทย63นายกองทัพบก172นายนะครับกองทัพเรือ67นายและกองทัพอากาศ73นายด้วยกันนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ไปในสังกัดของแต่ละหน่วยงานนะครับเรามาดูข้อมูลการยกย้ายนายทหารกันบ้างนะครับตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2561ในระยะเวลา10ปีแต่ว่ากราฟิกนี้จะเริ่มตั้งแต่2551จนถึง2555ไปดูจุดนี้เลยครับยอดรวมของนายพลนะครับก็อยู่ที่939นายนะครับแล้วก็มาในปี2556อยู่ที่938นายด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งลดลงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปทีนี้มาดูในปี2556นะครับจนถึง2560กันบ้างจะเห็นว่าตำแหน่งโดยรวมนะครับที่มีการโยกย้ายนายทหารเนี่ยจะอยู่ที่หลักพันทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่ปี2556รวมอยู่ที่ 1,093 นายแล้วก็มาอยู่ที่ปี2560อยู่ที่ 1,288 นายนะครับและปีล่าสุด2561นะครับมีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารก็อยู่ที่รวมทั้งหมด 1,195 นายด้วยกันครับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจำนวนการแต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละปีก็มีจำนวนเกิน 1,000 นายสูงสุดคือในปี2557ครับคือโดยเฉลี่ยจำนวนการแต่งตั้งนายทหารตั้งแต่ปี2551มีจำนวนลดลงเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่คงที่อยู่ที่จำนวน 1,100 นายนะครับน่าจะสวนทางกับยุทธศาสตร์ของการลดจำนวนกำลังนายพลนะฮะแล้วก็ลดขนาดกองทัพลงที่สภากลาโหมได้มีมติไว้ตั้งแต่ปี2551ครับทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะครับว่านายพลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งในเรื่องของตำแหน่งหลักไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมหรือว่าผบ.พลนะครับแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาลอยๆเพื่อที่จะรับงานบางอย่างเมื่อได้รับมอบหมายแล้วก็ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับโดยตำแหน่งเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิยศก็จะอยู่ที่พลตรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจะเป็นยศพลโทและพลเอกส่วนผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาก็จะเป็นยศพลตรีพลโทและพลเอกนะครับทั้ง2 ส่วนนี้ก็มีจำนวนประมาณ400ตำแหน่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ42ของรายชื่อทั้งหมดในบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนั่นเองนะครับ
สำหรับอัตราเงินเดือนก็มีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันครับเมื่อตำแหน่งหรือว่ายศเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าอัตราเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับข้อมูลที่เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลของสำนักข่าวอิสราที่ไปสืบค้นเรื่องของข้อมูลอัตราเงินเดือนของนายทหารชั้นนายพลมานะครับจะเห็นได้ว่าในระดับน .6 นะครับก็คือพลตรีพลเรือตรีพลอากาศตรีนะครับก่อนหน้านี้ต่ำสุดอยู่ที่32,378บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่อยู่ประมาณ 29,000 กว่าบาทนะครับส่วนตำแหน่งสูงสุดก็เพิ่มขึ้นเป็น 67,000 บาทครับตำแหน่งน.7 เนี่ยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 37,000 บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 72,000 บาทแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงยศน.9 นั่นเองนะครับในระดับน.9 ก็คืออัตราจอมพลก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามลำดับชั้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตำแหน่งอัตราจอมพลเนี่ยได้เลิกไปแล้วนะแต่ว่ายังคงใช้อัตราเงินเดือนในระดับน.9 เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเห็นการเพิ่มจำนวนนายพลขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเกิดการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากับนโยบายของสภากลาโหมที่มีตั้งแต่ปี2551มันสวนทางกันหรือไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2551แล้วก็วางยาวมาถึงปี2571 10 ปีเขามีแนวทางจะปฏิรูปลดขนาดกองทัพลงลดตำแหน่งสำคัญต่างๆนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นครับจริงๆแล้วไอ้ตัวเลขที่เราเขียนมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในพลในกองทัพมีจริงๆเท่าไหร่ครับมันเป็นการแค่การรวมมาจากว่าบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย2ปีอ่ะปีละ2ครั้งอ่ะแต่ละปีเนี่ยมีการโยกย้ายในพลเท่าไหร่ทีนี้ไอ้การโยกย้ายในพลเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีในพลที่ยังไม่โยกย้ายนี่เราไม่รู้ยังมีจำนวนหนึ่งแล้วก็ไม่เคยสรุปกันได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมีกี่คนแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่สภากลาโหมเขาวางไว้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี51ความจริงเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยพลเอกประวิตรท่านก็แถลงนะก็บอกว่ายังเป็นไปตามแผนนี่นะยังเป็นไปตามแผนเนี่ยบอกว่าคือแผนเนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งเฉพาะส่วนของพวกผู้ทรงคุณวุฒิและนายทหารปฏิบัติการพิเศษ อันนี้ก็คือส่วนเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นไม่ได้มีตำแหน่งบังคับบัญชาใช่ไหมคือมันจะมีในพลสองส่วนในพลส่วนหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเช่นบพลแม่ทัพภาคอะไรอย่างที่เรารู้กันผบทบผู้ช่วยผบทบพวกเสรองเสเจ้ากรมอะไรต่างๆนี่คือพวกตำแหน่งบังคับบัญชาครับอันเนี้ยแล้วก็ผมเข้าใจว่าตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในส่วนที่จะลดมันก็จะมีนายทหารประจำฝ่ายเสประจำผู้บังคับบัญชาอะไรพวกนี้มีอีกเพียบเลยอันนี้ก็เป็นพลเอกก็มีพลโทก็มีอะไรก็มีคือพวกเนี้ยเขาจะแบบว่าเขาถือว่าแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่เขาไม่ลดส่วนแท่งอีกแท่งหนึ่งที่เขาจะลดนี่คือแท่งของผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิในฐานปฏิบัติการซึ่งที่เขานับกันไว้เนี่ยถ้าที่เขานับกันไว้ใช่ไหมฮะปี51เนี่ยนับบอกว่ามีตั้งระดับในพลผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมีตั้ง768คนจะลดให้เหลือปี2571ลดส่วนนี้นะให้เหลือ384ประมาณครึ่งส่วนอื่นไม่เหลือไม่ลดนะครับส่วนที่มีตำแหน่งประจำเขาไม่ได้ลดนะแล้วก็ส่วนพันเอกพิเศษเนี่ยภายในพิเศษมี 2,698 คนเขาจะลดเหลือ 1,349 คนใน10ปีข้างหน้าเนี่ย20ปีข้างหน้าทีนี้ก็คือนี่คือแผนของกลาโหมแต่ว่าก็ต้องถามว่าสรุปแล้วเนี่ยไปตามแผนเนี่ยเขาไปได้ถึงไหนแล้วที่บอกว่าลดแต่ละปี คือมันเป็นระบบทหารเราไงฮะระบบทหารเราอันนี้เขาโตมาแบบนี้คล้ายๆกับว่าจบจบรอมาใช่ป่ะคุณไปอยู่ที่ผมคุณไปอยู่ที่กองพลหนึ่งเนี่ยกองพลแห่งหนึ่งอ่ะไปอยู่ในนั้นเป็นผบ.หมวดผบ.หมวดมี3คนใช่ป่ะ3คนนี่ขึ้นเป็นผู้กองคนเดียวแล้วผู้กอง3คนขึ้นเป็นผู้พันคนเดียวใช่ป่ะในแต่ละรุ่นที่เหลือ8คนไปไหนแล้วที่ผู้พัน3คนขึ้นเป็นผู้การกองคนเดียวใช่ป่ะที่เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะ20กว่าคน24 83 24ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบเนี้ยแล้วก็จะเค้าก็จะแบบเหมือนกับว่าเขาถือว่าระบบทหารก็ถือว่าทำงานมารับใช้ชาติมาก็เขาให้อยู่ต่ออยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าอยู่ไปเป็นเปลี่ยนไปทำหน้าที่ด้านอื่นไปเป็นฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเป็นฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิไปแรงต่างคือไปหาความเชี่ยวชาญด้านไม่งั้นมันตันไม่งั้นตันเขาทำแบบนี้คือถ้าโดยระบบแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาของบุคลากรและปริมาณและทางตันของตำแหน่งเขาไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องบริหารใ
ให้มันดำเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะผ่าทางตันตรงนี้เพื่อนำไปสู่การลดขนาดของกองทัพซึ่งเป็นแผนของกองทัพเองเนี่ยนะคะมันต้องทำยังไงอ่ะพี่ถึงไม่รู้สิแต่ถ้าฝรั่งก็คือเขาก็เออร์ลี่รีไทร์นะฝรั่งคือถ้าเป็นฝรั่งเป็นอเมริกาไปแล้วพวกนี้มันแบบมันแต่ระบบมันต่างจากเราแต่ว่าหมายถึงว่าพอขั้นกลางๆเนี่ยคืออายุ 30-40 เนี่ยเขาก็ให้ออกเลยนะเปิดแล้วคือเปิดให้ออกแต่หมายถึงว่าเปิดให้ออกแล้วก็เขาจะแบบมีคือมีบำเหน็จสูงมากอะไรแบบนี้คือคุณไปตั้งตัวใหม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบเพราะไม่งั้นมันก็ต้องตันอย่างนี้ใช่ใช่ไหมก็มันตันไปเรื่อยคือให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เลยอะไรแบบนี้นั่นคือระบบแต่ของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรายังไม่มีระบบตัวนี้รองรับแล้วบอกว่าเราจะลดเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะลดจากจปลเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือปัญหาที่แบบคล้ายๆว่าผมดูว่ามันต้องวางอย่างเป็นระบบนะไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าโอ้ยลดในพลเอาออกไปแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบเขาทำงานมาเขาทำงานมาแล้วไอ้ช่วงที่เป็นแบบเป็นหนุ่มๆเนี่ยเขาต้องทำงานหนักใช่ไหมแต่ว่าพอช่วงแก่ๆเนี่ยทำไงอะไรเงี้ยคือแบบว่าคล้ายๆช่วงกลางคนทำไงมันต้องหาทางมันเหมือนกับคุณเข้าโรงเรียนในร้อยไปแล้วแล้วอยู่คุณจะมาสิ้นอนาคตกลางคันมันเป็นไปไม่ได้ไงคือในองค์กรเขาก็ต้องวางแผนไว้เขาก็ต้องดูแลบุคลากรในองค์กรเขาอันนี้พูดแบบแฟร์แบบวิธีการบริหารองค์กรเนี่ย